วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วเพราะเธอกับฉันก่อบุญสร้างกรรมกันไว้แต่ชาติบางในหรือไรจึงเป็นเช่นนี้บุญพามาพบรักจะจบด้วยดีแต่กรรมที่มีจึงทรมานเรื่อยไปอยู่ไกลสุดฟ้ายังนำชักมาให้เจอแรกพบกับเธอชิงชังขอห่างให้ไกลกลับกลายเป็นรันรักเธอจนสุดหัวใจเกิดเป็นคู่กรรมชาติไหนจะยอมให้เป็นคู่กันวิงวอนฟ้าอ้อนวอนสวรรค์ช่วยเราได้ไหมกี่ร้อยชาติพบไม่ขอจบคำสาบานว่าดวงวิญญาฉันจะรอเธอเรื่อยไปอยู่ปลายขอบฟ้าณทางทางเปลือกแสนไกลรอชาติสุดท้ายที่เราได้เป็นคู่พันนวลยวนตาหย่อนกว่ารัศมีสีนินเดือนเดินแดนดินนินพรายเดือนฉายเวหาปราดนินกลอนบทนี้มาจากเรื่องกระหนกนครของนมส.หรือพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์มีความโดดเด่นในด้านการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่นสัมผัสสระและสัมผัสอักษรแต่ที่แปลกไม่เหมือนใครก็คือตัวต้องเดินหนีเขาด้วยอ่ะไม่ได้เดินหนีแต่คราวหลังเนี่ยตัวอย่าทำแบบเมื่อกี้อีกนะอายคนอื่นเขาโอ้อายนี่คบกับเขาเนี่ยน่าอายมากนั่นเหรอนี่ขอช่วยโอ๊ยหนักหนักหนักทำยังไงถึงจะมีหนุ่มวิศวะหล่อๆมาถือของให้แบบนั้นบ้างนะ อัญชมาลินหน้าแดงแบบนี้โกรธหรือว่าเขินกันแน่จ๊ะมีเพื่อนเป็นผู้ชายเนี่ยไม่น่าอายหรอกนะแต่มีผู้ชายมายืนรอหน้าห้องนี่สิถึงน่าอายโตๆกันแล้วอ่ะรู้จักกาลเทศะหน่อยสินัทอังเฮ้ยนัทลองสักรอบไหมวะเฮ้ยอย่าไปชวนมันเลยทำไมอ่ะไอ้นัทเนี่ยมันต้องกลับบ้านกับแม่มาทุกวันเลยว่ะโอ้ดีครับแม่จ๋าเป็นไงเห็นผลไหมล่ะแล้วคราวนี้ตัวจะหาว่าไม่น่าอายอีกไหมไม่อังพี่วนัทครับพี่วนัทพี่วนัทพี่อะไรอาจารย์มาน้องให้พี่ไปพบเรื่องสอบชิงทุนครับพี่ยังส่งเอกสารไม่ครบนะครับความสบายนะนัท
ากบสกปรกจะแย่กินเข้าไปท้องเสียตายเราไม่ใช่เด็กข้างถนนนะอังสุมาลินชลาสินเด็กสองคนไม่ไหว้เธอเนี่ยเธอคงจะไม่ว่าอะไรนะเพราะเขาสองคนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีพี่สาวค่ะได้ยินมาตั้งนานแล้วว่าสอบติดอสรศาสตร์เรียนมาจะ2ปีแล้วนี่ใช่ไหมค่ะแล้วค่าเล่าเรียนล่ะเอามาจากไหนทางบ้านพอมีค่ะแล้วก็พอดีสอบชิงทุนมหาวิทยาลัยได้แต่ค่าหนังสือค่าเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าค่ารถค่าลาเนี่ยไม่ใช่น้อยนะไม่ได้ไปรบกวนมาจากทางคุณพ่อหรอคะเดี๋ยววิตกไปเลยฉันมีลูกๆกำลังเรียนกำลังโต2คนเธอก็เห็นเงินเดือนค่าราชการของคุณหลวงก็ไม่ได้มากมายค่าใช้จ่ายในครอบครัวส่วนใหญ่ก็เป็นเงินของทางบ้านฉันบ้านของคุณนายออนคุณแม่ของอังสุมาลินก็มีฐานะไม่แพ้ใครคุณนายคงไม่ทราบจะมีอาชีพทำสวนแต่คุณนายออนก็เป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่มากมีผลไม้ราคาแพงมีคุณภาพของทุกฤดูที่แม่ค้าปากของตลาดท่าเตียนต้องมาแย่งกันจับจองตีเหมาไปขายสู้ราคากันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมีรายได้หลายร้อยบาทแล้วก็เป็นนายทุนเงินกู้ที่คนมารุมกู้ทั้งคลองบางกอกน้อยก็ดีแล้วนี่เธอรวยฉันก็ดีใจด้วยป่ะกบแก้วไปลูกคุณนายคุณนายครับคุณนายครับคือเราสองคนไหว้ลาครับหิวหรือเปล่าเงียบๆแบบนี้สงสัยจะโมโหหิวเดี๋ยวซื้อน้ำแข็งก่อนให้กินเอาไหมลูกสาวคุณนายออนเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ไม่ขอใครกินหรอกนะหมอหมอโยชิลูกศิษย์เอกสองคนมาแล้วสวัสดีครับตาเซนเซคอมบังวะชูวะเตะชูวะเตะชูคุเรวะโอเตกะまだです。漢字がとても難しいです。ไม่ทำการบ้านต้องลงโทษคัดตัวคันจิ100คำ先生助けてください。วันนัดแล้วเมื่อไหร่จะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นครับเข้าบ้างล่ะไม่ไหวแล้วครับหมอโยชิแล้วเมื่อไหร่จะให้หมอผายฟันคุดซี่นั้นโอ้โหยิ่งไม่ไหวเข้าไปใหญ่เลยครับYoshi sensei, wanato wa yomushi desu. Koromo no toki, chotto yomushi desu. Imo wa motto yomushi desu. อะไรครับหมอ Yoshi? อังสุมาลินเขาว่าอะไรผม No. ไม่บอกอยู่ในคลองสมแล้วที่ใครๆเขาว่าเป็นคนร้อนวิชาน่ะแม่หนาวหนาวอย่างเงี้ยแม่ว่าจะมีสงครามอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าจ๊ะ